ถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะไปเข้าสู่กิจกรรมและการแสดงต่างๆนะครับจะได้ขอเรียนเชิญนะครับคุณฤทัยจงสฤทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์สวทช.ได้กรุณากล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครับปรบมือต้อนรับด้วยครับค่ะขอบคุณพี่เอียวค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะลูกๆทุกคนขอต้อนรับนะคะเข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยนะคะเป็นโครงการที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระองค์ท่านที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปดูงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กแล้วก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสทำการทดลองได้มีกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นที่มาที่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในโครงการนี้เนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยร่วมโครงการทั้งหมด20แห่งด้วยกันนะคะซึ่งใน20แห่งเนี้ยนะคะลูกๆสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่รันนะคะหรือว่าพัฒนาโดยทางสวทช.ร่วมกับเครือข่ายแต่ว่าถ้าเราสนใจเนี่ยก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่จัดกิจกรรมแบบนี้มากเลยนะคะอย่างเช่นที่จุฬาลงกรณ์มเกษตรมหิดลลาดกระบังเชียงใหม่ขอนแก่นและอื่นๆมากมายถ้าเราสนใจก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้เราสมัครได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจาก Enjoy Science by Chevron นะคะพวกเราก็เลยเข้าร่วมโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้พวกเรานะคะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์กลับไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้กรุณากล่าวต้อนรับครับและก่อนที่เราจะเข้าฐานกิจกรรมต่างๆนั้นเรามารับชมความสุขสนานและตื่นเต้นบนเวทีกันก่อนพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับทีมแซนโชจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาแล้วครับสวัสดีครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้ยตายแล้วสะดุดเอาละครับเดี๋ยวทักทายสวัสดีก่อนละกันนะครับสวัสดีครับอ๋อทางด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวมีบางอย่างมาให้ดูกันลองสังเกตกันดูนะครับอ่ะลองดูโอ้สวยไหมครับไม่สวยขอบคุณมากครับเอาละครับผมเอาละครับยินดีต้อนรับพวกเรานะครับเข้าสู่การแสดงทางวิทยาศาสตร์ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับผมเสียงปรบมือพอขอเสียงกรี๊ดหน่อยนี่พี่ว่ามันเหมือนโห่ไล่มากกว่าลูกนะครับขอบคุณมากสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็เสียงกรี๊ดอันน่ากลัวเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนดีกว่ามีใครเคยเห็นพี่มาก่อนหน้านี้ไหมครับผมไม่เคยรีบตอบจังเลยนะครับผลงานละครทางช่อง3เคยเห็นไหมฝั่งนี้ป้ายโฆษณาใหญ่เคยเห็นไหมครับในถังขยะเคยเห็นพี่ไหมไปหาอะไรทานอยู่ลูกนะไม่อยู่ในถังขยะหรอกอยู่ตรงนี้แล้วมีชื่อว่าพี่ตินะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ตินะครับจะมีการทดลองมาฝากพวกเรานะครับผมพี่ตินะครับแล้วก็พี่ทีมงานนะครับผมมาจากหน่วยงานหนึ่งที่มีชื่อว่าการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือตึกลูกเต๋านั่นเองมีใครเคยไปเที่ยวบ้างตึกลูกเต๋าโอ้โหทั้งห้องเลยเอามือลงได้นะครับหลายๆคนนะครับชอบเรียกเป็นชื่อย่อชื่อย่อนี่เลยครับอปวช.บางคนไปย่อสั้นกว่านั้นเลยครับอ่านว่าอภุมีนะครับผมนะฮะอพชก็พอแล้วนะจะถามพวกเราเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับความเย็นเทบางสิ่งบางอย่างลงอะไรนะครับขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยครับผมสุดยอดมากมันก็คือในตัวเจี้ยวหล่นนั่นเองนะครับ
ไนโตรเจนเหลวหรือลิควิดไนโตรเจนนั่นเองนะครับมันเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีอุณหภูมิเนี่ยนะครับค่อนข้างเย็นจัดมากๆนะครับแต่เอางี้ดีกว่าก่อนอื่นเรามาทราบที่มาสักนิดนึงนะพี่ติขอเก็บก่อนมาทราบที่มาสักนิดนึงว่าเจ้าไนโตรเจนเหลวเนี่ยที่อยู่ในกระติกนี้นะครับผมมันได้มาจากสิ่งนึงซึ่งอยู่ในอากาศแล้วนี่แหละมันคืออะไรเอ่ยแก๊สอะไรเอาอย่างนี้ก็คือแก๊สไนโตรเจนนั่นเองที่มันฟุ้งกระจายอยู่รอบๆตัวเราเอางี้ดีกว่าเด็กๆลองชูมือขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งอากาศรอบๆตัวเราใครทำตามขอให้เรียนเก่งหน้าตาดีสวยๆแล้วหล่อคุณพ่อคุณแม่ถูกหวยรวยเบอร์ลูกหวยไม่หายด้วยนะครับ อ่ะนี่นะถ้าเราแบ่งอากาศรอบๆตัวเป็น5ส่วนจะมีแก๊สตัวนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเจ้าไนโตรเจนเหลวก็คือแก๊สอะไรนะไนโตรเจนกี่ส่วนคิดว่ามีนะมี4ส่วนหรือประมาณ 100% สมมติพี่ติให้นี่เลยลูกถึง4ส่วนเลยครับมีเจ้าแก๊สไนโตรเจนอยู่แล้ว1ส่วนนี้มีแก๊สอะไรบ้างอ่ะคิดว่าที่เราหายใจเป็นออกซิเจนแล้วอะไรอีกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอื่นที่ปะปนกันอยู่แต่สังเกตว่าแก๊สไนโตรเจนมีกี่ส่วนนะ4ส่วนเลยเยอะมั้ยเยอะมากๆเยอะที่สุดเลยครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากเขามากมายแล้วครับแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดนึงอาศัยประโยชน์จากเจ้าแก๊สไนโตรเจนคืออะไรคืออะไรเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักเรื่องนี้พี่ติชอบดูลูกไม่ใช่อะไรนะใครตอบครับขอเสื้อมือด้วยครับลงมารับรางวัลสักหน่อยเสื้อสีแดงหรือเสื้อสีนี่มาลูกมาใครตอบไปทีเรียมาเลยลูกมารับไปนะครับนี่มีของที่ระลึกมอบให้นะครับอีกครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับเป็นแบคทีเรียหนึ่งที่ชื่อว่าไรโซเบียมเอาลองพูดพร้อมกันจะได้จำได้1 2 3ไรโซเบียมจะเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามปมรากของพืชตระกูลถั่วครับมีหน้าที่คือดึงเอาเจ้าไนโตรเจนในดินและในอากาศมาเก็บสะสมไว้ให้ต้นพืชตระกูลถั่วของเราเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับแต่ว่าเอายี้ดีกว่าเราจะมาพูดถึงนี่และการทดลองของเราบ้างเจ้าไนโตรเจนเหลวของเรามาดูซิว่าเขาน่าจะส่งผลกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้พี่ติบอกว่าเจ้าสิ่งนี้มันได้มาจากแก๊สไนโตรเจนใช่ไหมที่รอบๆตัวเราจากแก๊สที่ฟุ้งกระจายกันอยู่กลายมาเป็นของเหลวใสๆในนี้ได้อย่างไรนะครับนักวิทยาศาสตร์ดีฉลาดมากลูกเขาก็นำแก๊สที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับเช่นไนโตรเจนเนี้ยนะครับมาเข้านะครับกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าทำการเพิ่มความดันลดอุณหภูมินะครับผมจนถึงติดลบจุดๆๆจากแก๊สไนโตรเจนก็จะกลายมาเป็นของเหลวอันนี้แหละติดลบ200ใบให้มากกว่าติดลบ100องศาเซลเซียสฮะไปถึงติดลบ200อ่ะทางด้านนี้ติดลบ180ยังน้อยไปนี่ตอบไปแล้วติดลบที่196องศาเซลเซียสเรามาดูนะอุณหภูมิขนาดนี้แล้วส่งผลกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างมีใครอยากจะสัมผัสอุณหภูมิขนาดนี้ไหมลูกเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ลองสัมผัสกับผ่านเจ้าสิ่งนี้ดีกว่าพร้อมแล้วนี่เลยครับซุปไก่ก้อนขนอไม่ใช่แท่งไม้จะแช่ไปแต่พี่ติก็ไม่กล้านะกังวลเหมือนกันพี่ติจึงต้องมีนี่เลยครับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายนะครับผมเอางี้ดีกว่ายังไม่พอพี่ติมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งสั่งตรงมาจากประเทศเยอรมนีในการแช่พร้อมจะดูหรือยังเชื่อว่าพวกเราไม่น่าจะรู้จักกันนี่เลยอุปกรณ์สั่งตรงมาจากเยอรมนีทำไมอ่ะเคยเห็นที่ไหนที่ลูกไอเตี๋ยวไม่ใช่สั่งตรงจากเยอรมนีลูกฟังดีๆอ่ะเราเรียกว่าอะไรที่ลูกไอเตี๋ยวที่เยอรมนีเรียกว่าเกบเวอร์เกบเวอร์ลูกอ้าวเดี๋ยวเอากระบวยใส่ทั้งไม้ก่อนเดี๋ยวจะส่งให้พวกเรานะ
ทางด้านหน้ารับปุ๊บรีบส่งต่อให้เพื่อนเลยนะครับพร้อมแล้วกระบวนการแช่ไปเลยเอาเส้นอะไรดีครับเส้นหมี่อ้าวเอาอีกอ่ะพร้อมแล้วเต็มตัวนะเดี๋ยวจะส่งครับได้แล้วเดี๋ยวจะไปหาเลยพร้อมแล้วโอ้โหขอบอกน้องๆนิดนึงนะเมื่อรับไปแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติให้รีบส่งต่อให้เพื่อนมันจะได้ไปผิดปกติต่อที่มือเพื่อนของเรานะครับโอเคนะรับไปโลกส่งให้เพื่อนด้านหลังเลยรับไปนะครับลองดูกันโลกฝั่งนี้นะครับเราดูนะครับมาเลยครับฝั่งนี้อ้าวนู่นนี่ดีกว่ามานี่เดี๋ยวทางด้านนู้นบ้างเดี๋ยวจะให้แตะที่กระบวยด้วยเป็นด้านหลังด้านหลังยังไม่ได้ทางด้านนี้ส่งไปลูกด้านข้างก็ได้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอ้าวเดี๋ยวให้แตะที่กระบวยโอ้ยเป็นไงล่ะอย่าไปอมนะลูกหาบริเวณนี่คราบน้ำแข็งที่มันเกาะๆอยู่ลองแตะสัมผัสดูเล่นๆลองดูแตะนิดๆลองดูโอ้โหเป็นไงนี่กระบวยลูกไม่ใช่มือพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะพอแล้วลูกเดี๋ยวจะนานไปเอาละตอนนี้แท่งไม้อยู่ที่ใครยกมือขึ้นโอ้ยยังมีอีกหลายการทดลองรอสักครู่อ้าวพี่ตีจะถามพวกเรานะอุณหภูมิที่เราแต่สัมผัสไปเนี่ยคิดว่าถึงที่อุณหภูมิติดลบ196องศาเซลเซียสไหมไม่เนาะนะครับก็เป็นเพราะว่ายังมีอุณหภูมิรอบๆตัวเราแล้วก็ภายในร่างกายพวกเราช่วยพวกเราอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราจับเข้ามาใส่ในนี้โดยตรงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเอาเลยเดี๋ยวพี่ตีจะเริ่มทำการทดลองกับสิ่งนี้ก่อนนี่ครับมันก็คือเก่งมากรู้จักลูกโป่งเลยหรอภายในลูกโป่งมีอะไรอยู่ครับอากาศที่มันฟุ้งกระจายอยู่นี้ใช่ไหมแต่คราวนี้พี่ตีจะไปแช่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแตกน่าทำการทดลองเนาะฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้บอกแตกฝั่งนี้อ่ะฮะแฟบแฟบแล้วมีอะไรอีกข้างด้านนี้แบนฝั่งนี้อะไรอีกเอางี้ไอ้หดกระเหี่ยวเราใช้กับอย่างอื่นหรอกทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าหดตัวลูกเอาอย่างนี้เดี๋ยวแช่ไปเลยพร้อมหรือยังจะแช่นะดูดีเดี๋ยวขอบอกนิดนึงถ้าใครมองไม่เห็นจับตาดูได้เลยลูกจับตาดูไว้แต่ถ้ามองไม่เห็นอีกนะอะไรล่ะใจเย็นดิโอ้เด็กสมัยนี้ใจร้อนจังพร้อมนะเดี๋ยวจะแช่ไปจะไปแล้วนะได้ลองดูเว็บไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกโอ้โหพวกเราอาจจะคิดอะไรอ้าวเฮ้ยตายแล้วการทดลองอาจผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดานี่ใบนี้สั่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมขอไม่มีไปเลยแช่แล้วผนังลูกโป่งนี่แข็งแรงมากลองดูรับรองไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนลูกอะไรอ่ะอ้าวใจเย็นลูกคุยไปเยอะเลยลูกเฮ้ยโอ้โหไปแล้วขี่ไปทางใครดูดิแอวไปเนี่ยอุ้ยเริ่มชัดเจนขึ้นในการทดลองเราไปแล้วหดตัวลูกหดตัวจะเหี่ยวทำไมนี่เดี๋ยวมีอีกใบหนึ่งใจเย็นสีนี้พี่ตีชอบสีม่วงทานอะไรกันไหมยังตอนเช้ายังเดี๋ยวทำอะไรทานกันลูกดูนะใช้จินตนาการของเราลองดูว่ามันจะกลายเป็นอะไรเดี๋ยวทำอะไรให้ทานกันนี่เลยแมวแวบอ้าวปิดปลาไว้3 นาทีเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกัน
ยาวเหรอตกลงเกิดอะไรขึ้นครับเหี่ยวอ่ะเหี่ยวก็ได้หดตัวอ่ะหดตัวไปแล้วอยากจะเห็นลูกโป่งที่มันหดตัวสลบสลายอยู่นี้ไหมล่ะเอาอยากเดี๋ยวดูกันมีอุปกรณ์นำข้าวอีกตัวนึงนะลูกเจอกระบวยเออไปแล้วเจอนี้เลยไม่เคยเห็นมีชื่อว่าคีเปอร์เอามาดูกันเดี๋ยวพี่ติเอาไส้กรอกขึ้นมาก่อนเผื่อใครอยากจะทานนี่มาแล้วอ่ะไส้กรอกของเราจากไส้กรอกตอนนี้กลายเป็นไส้อั่วเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ดูสิมาแล้วลองดูลองดูตั้ง แตกเลยลูกได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ติเอาใบนี้ดีกว่าที่สั่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งนี้บ้างลองดูเห็นไหมลูกโป่งปีศาจหรือเปล่าเนี่ยดูสิฝั่งนู้นรับป่ะมาแล้วนี่ฝั่งนี้ให้ดูตรงกลางชัดอุ้ยเว้ยใจเย็นเอ๊ลูกโป่งแตกพอเอาแต๋วแตกเลยลูกอันนี้สูบมาตั้งแต่ตอนตีห้าเหลือแค่นี้โอ้โหหูดับเลยเอามาดูกันลืมภาพแถวแตกไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเรามาพูดถึงลูกโป่งที่รอดชีวิตก่อนตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับลูกโป่งด้วยแล้วกันนะครับเห็นไหมลูกโป่งของเราจากที่มีแก๊สฟุ้งกระจายเนี่ยนะครับอยู่ภายในเนี้ยดันให้ผนังลูกโป่งมันเต่งตึงพอมันเจอกับความเย็นปุ๊บอากาศหรือพวกแก๊สต่างๆเนี่ยเมื่อเจอกับความเย็นครับสิ่งที่เรียกกันว่าโมเลกุลจะเกิดการหดตัวจับตัวเรียงชิดกันมันก็เกิดการหดตัวลงไปใช่ไหมสลบสลายอยู่ภายในนี้แต่พอเราเอาขึ้นมาปุ๊บอากาศที่มันเจอความเย็นแล้วจับตัวหดตัวกันอยู่เนี่ยเจอกับความร้อนอุณหภูมิภายนอกเหมือนคนเราลูกร้อนอยากจะอยู่ใกล้ๆกันไหมไม่หรอกอยู่ห่างๆกันดีกว่าอากาศก็เช่นเดียวกันครับคลายตัวขยายตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมลูกโป่งของเรากลับคืนสู่สภาพเดิมแบบนี้ได้จนบางครั้งการขยายตัวแบบนี้ด้วยความรวดเร็วอาจจะทำให้ผนังลูกโป่งเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายแตกเหมือนเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเป็นเรื่องธรรมดาโลกจริงๆแล้วพี่ติแมนมากครับผมไม่ทันแล้วอ้าวเดี๋ยวไปการทดลองต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ติจะทำการทดลองกับสิ่งอื่นบ้างสิ่งที่พี่ติทำการทดลองนี้เป็นของที่ไม่แข็งมากยืดหยุ่นได้อย่าไปทันเห็นเลยลองดูนี่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 เป็นยางตัดมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ต้องการเอาเป็นตะปูยางเอาไว้ตอกสร้างบ้านลูกคิดว่าตอกได้ไหมพี่ติมีไม้มาพอดีเลยกับค้อนครับจะลองตอกไปลองดูนะยางนิ่มๆยืดหยุ่นแบบนี้จะตอกไปที่เนื้อไม้ได้ไหมลองดูพร้อมแล้วนะจะตอกแล้วยาง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 โลกใจเย็น ตอกเข้าเนื้อไม้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันยังยืดหยุ่นอยู่อยากให้มันตอกได้จริงๆทำยังไงดีล่ะเออาก็แช่อย่างเดียวโลกค่อยๆ คิดเป็นลำดับขั้นตอนมันจะต้องเกิดการอะไรก่อนแข็งตัวใช่ไหมที่ยางอ้าวได้เลยนี้เดี๋ยวเราจะลองเอายางไปแช่ลองดูลองดูเอาละครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์นำเข้าของเราจากเยอรมนีเอ๊ะมันชื่อว่าอะไรนะโอ้โหจำได้แต่กระบวยเออร์ขอบคุณมากหรอกจำอะไรที่มันเป็นสาระไปบ้างนะเดี๋ยวให้เด็กลองฟังเสียงยางก่อนลองฟังดูมีไหมมีบ้างเดี๋ยวจะแช่ไปสักครู่หนึ่งเอาขึ้นมาไม่ต้องสั่งเส้นอะไรแล้วลูกพอแล้วอย่ายังมีคนสั่งเอาได้ได้ตามใจเราอ้าวพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะตอกตะปูยางครับเอาขึ้นมาฟังต่อโอ้โหเสียงไพเราะมากเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะตอกไปแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวลองดูหาพื้นที่ว่างก่อนยังยัง
โหนี่ได้แล้วนะเอ้ย1ตัวเดี๋ยวลองอีกตัวนึงโอ้โหกระเด้งเลยแหวบอีกตัวนึงอ้าวล่วงอ่ะ2ตัวเหลือรอดขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่นะพี่ติจะอะไรมาให้ดูนี่เลยเห็นไหมพอออกมาแวบเป็นนั้นรู้เลยครับคิดว่าตะปูยางเอานี้เอาไปตอกสร้างบ้านได้ไหมเออถูกต้องได้2วินาทีบ้านถล่มมาทับเราตายลูกใช้วัสดุให้เหมาะสมด้วยลูกนะครับต้องการจะบอกพวกเราว่าตะปูยางเหล่านี้ครับเวลาที่มันเจอกับความเย็นโมเลกุลของเขาที่จับตัวกันอยู่เนี่ยที่มันทำให้มันยืดหยุ่นเนี่ยเมื่อเจอความเย็นใช่ไหมก็เกิดการจับตัวเลี้ยงชิดกันแน่นมากขึ้นทำให้ยางเนี่ยแข็งขึ้นครับแต่แข็งขึ้นไม่พอมันจับตัวกันมากๆแบบนี้ครับยางมันจะมีความเปราะบางครับมันก็สะดวกกับการทุบทำลายก็ครับในระบบอุตสาหกรรมเศษยางเหลือใช้เยอะแยะเลยจะทำลายด้วยวิธีการไหนดีอ่ะเผาดีไหมทำไมอ่ะทำไมเผาไม่ดีโอ้มันนี่โอ้ยเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมดีมากดูรักโลกมากเลยลูกนะครับเหม็นด้วยเนาะนะครับเราก็จะนำเศษยางเหล่านี้แหละวางเรียงกันเลยจากนั้นเอาเจ้านายให้พี่กินขอบคุณมากลูกมาช่วยกันกินกับพี่ไหมเรามักนิยมเอาเศษยางเหล่านี้มาวางไว้วางเรียงกันเลยลูกแล้วก็เอาเจ้าในตัวเจลเหลวเนี่ยฉีดดูราดไปจนมันแข็งตัวมากๆแล้วก็บดทุบทำลายเขานะครับแล้วก็เอาเศษยางเหล่านี้ไปหลอมรวมใหม่ไปขึ้นรูปใหม่นะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่าการรีไซเคิลยางนั่นเองโดยใช้ความเย็นของในตัวเจลเหลวให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าพี่ติคิดว่ามันยังไม่สะใจเลยเอาของที่มันแข็งขึ้นดีกว่าเอาไม้หรอนี่มีแข็งกว่าไม้ครับแต่ว่าพี่ติอยากจะได้ผู้ช่วยแล้วตอนนี้ขอสักหนึ่งชีวิตพี่ติขอไปน้องสุภาพสตรีก่อนพี่ติโอ้โหนี่พี่ติขอก่อนนะลูกนะเดี๋ยวสองสาวนี้เป่ายิงฉุบกันใครชนะมาหาพี่เอายิงฉุบมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับขึ้นมาทางด้านนี้เลยลูกมาเลยครับมาแล้วครับตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยนะครับเพื่อนของเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามายืนทางด้านนี้ลูกมายืนทางด้านนี้เอาละแนะนำตัวสักนิดนึงชื่อน้องอะไรคะเมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลนะคะเมเปิ้ลขาพี่ติจะให้เมเปิ้ลนะคะมาทำการทดลองกับพี่ติเมเปิ้ลพร้อมไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ติจะมีบางอย่างมาให้นะครับผมอ่ะเมเปิ้ลพี่ตินะจะให้เมเปิ้ลนะครับทำการถือนี่จะให้เมเปิ้ลกินเหรอเมเปิ้ลอิ่มแล้วเมเปิ้ลพร้อมไหมพร้อมแล้วเอานี้เมเปิ้ลขาพี่ตินะจะให้เมเปิ้ลเอาเจ้ากล้วยเนี้ยนะครับไปแช่ในตัวเจลเหลวแต่ว่าจะถามพวกเราก่อนจะให้กล้วยเนี้ยเมเปิ้ลชูผมให้เมเปิ้ลจะถามเพื่อนๆนะแอปเปิ้ลอะไรเมเปิ้ลให้มันแทนเป็นอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของเพื่อนดีนิ้วเหรอลูกนิ้วคนละนิ้วฮักได้ใหญ่มากเลยเอาเป็นแขนก็ได้แขนเพื่อนเราแต่เมเปิ้ลต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายก่อนเมเปิ้ลพร้อมไหมพร้อมนะเมเปิ้ลเมเปิ้ลพี่ติมีถุงมือคู่เล็กๆเหมาะกับเราเลยลูกเมเปิ้ลสวมไปสวมพิษด้านลูกแบมือลูกลองดูแบมือนิ้วโป้งลูกนิ้วโป้งนิ้วโป้ง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 หายลูกโป้งหายเดี๋ยวรอเพื่อเราเหรอลูกเดี๋ยวจะสวมถุงมือสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับเมเปิ้ลได้ยังลูกโป้งชี้หนูก็หายไปไหนก็ไม่รู้ลูกหายทุกนิ้วเลยลูกเมเปิ้ลเอาใหม่เมเปิ้ลแบมือมาแบบนี้พี่ติช่วยสวมไปนะลูกนิ้วโป้งก่อนแล้วก็นิ้วชี้กลางก็หายลูกก้อยหายหมดเลยทุกนิ้วนะสวมไว้เมเปิ้ลลองขยับนิ้วมือหน่อยขยับได้ไหมถ้าขยับได้แปลว่าใช้ได้เมเปิ้ลสวมอีกข้างนึงเมเปิ้ลเมเปิ้ลสวมไว้ลองดูลองช่วยดูลูกยังไม่พอเมเปิ้ลต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเห็นไหมครับเดี๋ยวในตัวเจลเหลวกระเด็นเข้าตาเกิดอันตรายได้ตอนนี้เมเปิ้ลสวมได้นะเอาละเรียบร้อยพี่ติมีแว่นตาเป็นแว่นตานิรภัยลูกปลอดภัยสำหรับเมเปิ้ลเมเปิ้ลเป็นแว่นตาเล็กๆนะจะได้ปลอดภัยสวมไปลูกน่ารักมากเมเปิ้ลพร้อมแล้วถือแขนของเราไว้พร้อมแล้วเมเปิ้ล
เวลาเด็กๆจะทำการทดลองอะไรนะครับจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมเปิ้ลลองใส่ไปใส่ไปเลยลูกโอ้โหแช่ไปแล้วแขนของเมเปิ้ลกับทุกคนตอนนี้อยู่ในนี้นะให้กล้วยเป็นตัวแทนของแขนเราอวัยวะของเราแต่พี่ติอยากได้มือครับเมเปิ้ลพี่ติขอตัดมือสักข้างได้ไหมลูกไม่ได้อีกมีใครตัดมือให้พี่ติได้ไหมสักข้างเอางี้ดีกว่าพี่ติขอเป็นตัวแทนขออนุญาตแล้วกันนะฮะเป็นดอกไม้สักดอกแล้วกันเมเปิ้ลพี่ติขอแล้วกันหนูชอบดอกไหนเมเปิ้ลไปหยิบมาเลยสักดอกหนึ่งโอ้เมเปิ้ลเลือกยากเลยลูกอันนี้เดี๋ยวพี่ติขออนุญาตแล้วกันนะเมเปิ้ลพี่ติขอนี่ดีกว่าเมเปิ้ลเมเปิ้ลนะครับลองตัวให้เมเปิ้ลเมเปิ้ลจุ่มไปจุ่มไปลูกจุ่มไปเลยจุ่มไว้ถือไว้อย่างนี้จุ่มไปนะเอาละเดี๋ยวพี่ติจะจุ่มบ้างพี่ติขอสักดอกนึงแล้วกันพี่ติชอบพี่ติชอบดอกไม้พี่ติชอบมากเอาละเมเปิ้ลถือไว้โอ้ชูขึ้นมาเมเปิ้ลเอาถุงมือเป็นอุปสรรคเมเปิ้ลโอ้โหชูแบบนี้อะไรเมเปิ้ลจับไว้จับได้ไหมลูกจับไม่ได้ตอนนี้ถุงมือเป็นอุปสรรคมากถือไว้นี่โอ้โหสวยงามมากตอนนี้อ่ะเมเปิ้ลเดี๋ยวพี่ติช่วยสมมุตินะว่าเมเปิ้ลมีเพื่อนอยากจะมาสัมผัสมือเมเปิ้ลอ่ะเมเปิ้ลลองกำมือสิลูกกำมือกำไว้อ่ะพี่ติช่วยแล้วกันลูกนะโอ้โหเป็นไงลูกกรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้เลยนะเมเปิ้ลถือไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ติบ้างเดี๋ยวพี่ติก่อนขอบ้างนี่เมเปิ้ลเดี๋ยวพี่ติช่วยเมเปิ้ลลองขยี้ลองกำมันดูลูกลองดูโอ้โหเมเปิ้ลซาดิสมากโอ้โหเคี้ยวไม่ลูกกรอบดีนะมือของพี่ติมือของเมเปิ้ลเป็นแบบนี้แล้วมีใครช่วยเอาไปต่อได้ไหมไม่ได้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ติมีอีกอย่างนึงก็คือพวกแขนของเราอยู่ในนี้แต่ตอนนี้สำหรับเมเปิ้ลขอเสียงปรบมือกับเขาด้วยนะครับเมเปิ้ลขอถุงมือด้วยขอแว่นตาด้วยลูกขอแว่นตาด้วยเหมือนหนูจะชอบเมเปิ้ลพี่ติมีของที่ระลึกมอบให้อีกแล้วที่ระลึกโอเคมานี่เลยมีมาให้สำหรับผู้ช่วยของเรานะครับผมรับไปนะครับเมเปิ้ลแต่ขอบอกนิดนึงนะลูกของรางวัลนี้พี่ติไม่ขายนะเด็กๆต้องอาศัยความกล้าแสดงออกมาร่วมสนุกกันไปนะครับผมยังไม่พอนะลูกเดี๋ยวขอบอกนิดนึงของรางวัลพี่ติมีอะไรบ้างไอ้คนอาจสงสัยเป็นกระเป๋าลูกนะครับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่มอบให้เลยนะมอบให้กับผู้ช่วยแต่ยังไม่พอมีเข็มกลัดด้วยมอบให้อุ๊ยกระเป๋าแล้วก็ปากกาเดี๋ยวเมเปิ้ลดูกระเป๋านิดนึงพี่ติขอบอกหน่อยขอโชว์นิดนึงกระเป๋าของเรานี่คุณสมบัติดีมากสั่งตรงมาเลยลูกกระเป๋าของเรานะลูกนะมันจะโป่งแสงลูกใส่อะไรไปเมเปิ้ลลองดูใส่ไปเห็นไหมใส่ไปปุ๊บเห็นของที่อยู่ในนี้รับรองไม่หายสักชิ้นแน่นอนนะเมเปิ้ลรับไปเลยลูกกระเป๋า เอานี้ดีกว่าเมเปิ้ลรับไปครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเชิญครับเมเปิ้ลน่ารักมากอ้าวเราติดค้างกันอยู่แขนของพวกเราพร้อมจะดูแขนของพวกเรายังครับพร้อมแล้วได้มาดูกันไม่รู้สิมาดูก่อนนี่อุ๊ยไว้นี่พระเจ้าช่วยกล้วยหักไปแล้วตอนนี้โอ้โหแตกเลยมีใครอยากจะทานบานาน่าสปิตไหมลูกเย็นฟันมากก็อยากจะให้ทานเนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าที่พี่ติถามไปถ้าเป็นมือของเราเป็นแขนของเรากลับคืนสภาพเดิมไม่ได้แน่นอนก็เป็นเพราะว่าความเย็นอันตรายมากครับนี่แหละครับในร่างกายของเราหรือในพวกพืชผักผลไม้ก็ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักเลยนั่นคืออะไรเอ่ยน้ำหรือพวกของเหลวเนี่ยนะครับผมน้ำแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกับพวกสสารอื่นๆนะครับถ้าเป็นพวกลูกโป่งของเราที่มีแก๊สอยู่ใช่ไหมแก๊สเจอความเย็นเกิดการหดตัวของโมเลกุลเขานะครับยางก็เกิดการหดตัวจับตัว
นะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำลูกเจอกับความเย็นมันจะเกิดการขยายตัวครับก็จะไปดันให้ผนังเซลล์เนี่ยเกิดการฉีกขาดเสียหายยังไม่พอมันก็จะจับตัวกลายเป็นผลึกน้ำแข็งด้วยพอแข็งมากๆแบบนี้เป็นผลึกน้ำแข็งก็มีความเปราะบางไปกระทบกับสิ่งต่างๆเกิดความเสียหายอย่างที่น้องๆเห็นนั่นเองอันตรายมากๆสิ่งที่เย็นมากเกินไปอันตรายครับร้อนมากเกินไปก็อันตรายเช่นกันนะครับผมแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ตีอยากจะให้น้องๆมีส่วนร่วมมาเอาเจ้านายตัวเจนเหลวกลับไปเล่นที่บ้านเอาไหมเอาเดี๋ยวขอตัวแทนรอบนี้ขอสัก500คนลูกไอ้ต้านั่งลงอยู่ที่เดี๋ยวขอคนเดียวพอเอาเป็นตัวแทนมาแจกเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวขอผู้ช่วยนะตอนนี้กล้วยหักไปหมดแล้วพี่ติขอฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้มาแล้วเนเปิลมาแล้วเดี๋ยวขอเป็นน้องผู้ชายขอเป็นน้องผู้ชายนะอ่ะคนนี้น่าจะดีคนนี้นะเสื้อสีเทาน่าจะดีลูกขอบคุณมากครับมาแล้วมีกองเชียร์เยอะนะตัวเองอ้าวปรบมือให้เกียรติเพื่อนเราด้วยมาแล้วครับฝั่งนู้นก็ได้นะอ่ะได้เลยครับได้เลยครับมาได้เลยเดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนจะเอาเจ้านายโตรเจนเหลวไปฝากพวกเราได้ไหมอ่ะมาดูครับอ่ะพร้อมแล้วเอาละมายืนทางด้านนี้ลูกโอ้โหเดี๋ยวสัมภาษณ์ชื่อก่อนชื่อว่าอะไรครับน้องปลื้มน้องปลื้มเรียนอยู่ชั้นไหนลูกป .4 ป .4 นะยินดีด้วยลูกปีหน้าขึ้นป .3 นะลูกนะ เล่นป .5 เนาะเดี๋ยวปลื้มปลื้มใส่รองเท้าแตะมาใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ติจะคอยดูแลความปลอดภัยให้ต้องใส่นะครับรองเท้าที่ลักษณะหุ้มส้นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ปลื้มกติกาของเราก่อนมาเอาเจ้านายตัวเจนเหลวต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอีกแล้วถูกต้องสวมไปเพิ่มเป็นถุงมือเก็บทุเรียนของพี่อ่ะขอบอกนิดนึงลูกไม่ต้องกังวลนะถุงมือของเรานี่มีความสะอาดอยู่น้อยมากนะครับผมปีนึงจะซักสักหนึ่งครั้งนะครับแต่เพื่อความสบายใจอีกลูกปีนี้พี่ติยังไม่ได้ซักเลยนะคันๆหน่อยนะลูกเพิ่มสวมไปครบทุกนิ้วนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้โอ้โหไม่ครบเลยขาดมากเดี๋ยวลองเช็คดูลองขยับนิ้วมือหน่อยลูกขยับหน่อยขยับหน่อยเชิบๆหน่อยโอเคใช้ได้โอ้โหดีมากเลยยืนข้างๆพี่แล้วยังไม่พอต้องมีแว่นอันนี้นี่เลยแว่นนี้ดีกว่าน่ารักดีโอเคนะเดี๋ยวจะเอาแว่นใหญ่ไม่เอาเนาะเดี๋ยวมีออปชันเสริมมีนี่เลยหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะอ่ะเพิ่มมาหันหน้าไปด้านโน้นสวมไว้ป้องกันโรคไม่ต้องกังวลโรคหมวกนี้เราก็ยังไม่ซักเหมือนกันดูมันตุ้งติ้งตุ้งติ้งไงไม่รู้นะอันนี้เริ่มเดี๋ยวจะให้เริ่มเอาเจ้าไนโตรเจนเหลวไปฝากเพื่อนๆโดยใส่เจ้าสิ่งนี้ครับนี่เป็นกระป๋องขนมพี่ติไปคุ้ยถังขยะมาลูกในนี้มีอะไรอยู่ไหมไม่มีเพิ่มดูมีไหมไม่มีอ่ะเพิ่มมายืนทางด้านนี้หันหน้าไปทางเพื่อนลูกแบบเพิ่มวิธีการที่ถูกต้องเพิ่มปิดฝากระป๋องก่อนเราอ้าวถุงมือเป็นอุปสรรคอีกแล้วใจเย็นๆอ่ะยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางเลยปิดได้ไหมโอ้โหถุงมือเราลำบากมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิดไม่ได้โอ้โหได้ไหมได้แล้วขอเสียงปรบมือกับเพื่อนด้วยครับเด็กอะไรปิดฝากระป๋องก็เป็นนะฮะปิดแบบนี้อาจจะได้ยากกว่าหน่อยลูกเจ้าของเหลวตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษเวลาปิดนะต้องถ้าไปแบบนี้พิติไปเรียนมาจากสถาบันการปิดฝากระป๋องแห่งชาตินะครับที่ไหนก็ไม่รู้ลูกจำสถาบันเองไม่ได้วางไว้ปุ๊บนะใช้นิ้วหัวมือรุดรับรองได้แน่นอนอ่ะเพิ่มลองดูวางภาพไว้นิ้วหัวมือสองข้างรุดได้ไหมโอเคใช้ได้โอ้ดีมากเสร็จเลยนะครับเพิ่มถือไว้เดี๋ยวจะเอาไนโตรเจนเหลวใส่ไปใส่เยอะหรือเยอะๆดีได้โอ้โหได้เลยบางคนบอกเอาใส่เลอะๆเลยได้เลยครับเริ่มเตรียมตัวนะเดี๋ยวปิดฝากระป๋องตามที่พี่ติแนะนำพร้อมแล้ว
ต้องการเสียงเอฟเฟคลูกเสียงน้ำไหลช่วยทำเสียงน้ำไหลโอ้โหเสียงมันน่ากลัวมากเลยลูกเหมือนแมวชิโร่สังกะสีเลยเดี๋ยวทำตามพี่เดี๋ยวทำตามพี่เอาเสียงน่ารักเหมาะสมกับวัยเราครับบ้านอยู่ใกล้วัดเหรอลูกอ้าวปลื้มติดฝากระป๋องลองดูปลื้มเดี๋ยวมาดูนะว่าเพื่อจะเอากลับไปฝากพวกเราได้ไหมเอางั้นปลื้มจับกระป๋องไว้เดี๋ยวพี่ติปิดเองลองดูแค่นี้เองลูกนะไว้เฮ้ยปลื้มจับดิมายืนตรงนี้อ่ะจับไว้จับไว้แล้วเอาไปฝากเพื่อนใจเย็นเอาไปฝากเพื่อนเลยไว้ปิดของมาเนี่ยอย่าไปบีบมันสิเอามาอีกทีนึงแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่ปึ๊บจับไว้จับไว้ก่อนพร้อมแล้วเต็มตัวเอาไปให้ได้พร้อมแล้วอ่ะปึ๊บเอาอุ้มไปฝากเพื่อนอุ้มมาดิเก็บหน่อยเก็บหน่อยเต็งโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากจับไว้จับไว้ดีดีมาเร็วฝากไว้ไปเลยไปเพื่อนนี่ไปฝากปึ๊บไปหยิบมาเติมน้ำมันตาเต่าเนี่ยช้ามากมาดิเร็วจับไว้มันยืนตรงนี้จับไว้จับไว้มันมีกบอยู่ในนี้มั้ยเนี่ยไม่มีนะไปเบิ่มไปไปฝากเพื่อนเลยไปฝาก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 โอ้โหดูอะไรไปบีบหรือเปล่าไม่ได้บีบหรออ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเมื่อสักครู่นี้ตอนที่จับอาจจะบีบอ่ะเนาะไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวพี่ติลองดูนะเอ๊ลองดูเนี่ยแค่นี้ได้แล้วครับเห็นมั้ยอ้าวไม่ได้ด้วยโอ้โหตบตีแย่งชิงกันดีมากเลยลูกนะข้างหน้านะเอาละปื้มไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของปื้มเดี๋ยวพี่ติมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับผู้ช่วยก่อนครับอ่ะปื้มครับมานี่เลยลูกเอาของที่ระลึกไปดีกว่ามานี่เลยครับปื้มครับเดี๋ยวขอหมวกคืนด้วยลูกมานี่เลยครับอ่ะขอถุงมือด้วยโอเคครับเอาแว่นปู่มาด้วยลูกมารับไปนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับปิดได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนดีกว่าอะไรลูกดูเหรอมาเนี่ยเห็นวิ่งมาฟาดฟันกับเพื่อนๆมานานแล้วมาเลยลูกมาเดี๋ยวด้านนี้เดี๋ยวด้านนี้มาเลยลูกมาไหมไม่เอากลัวอันตรายหรือกลัวพี่ลูกเอานี่นะน้องผู้หญิงบ้างน้องผู้หญิงบ้างริมสุดนู่นเลยเสื้อสีเขียวสวมเสื้อยีนทับน้องผู้หญิงที่ผูกเป็นพจมานสว่างวงออกมาด้านนู้นมาเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับมาแล้วมาเลยลูกไม่ต้องกลัวการทดลองที่อันตรายนี่เราจะไม่ให้ผู้ชายทำลูกให้ผู้หญิงทำต่อเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหันหน้าไปทางเพื่อนลูกชื่อว่าอะไรลูกน้ำเตยชื่อดีมากน้ำเตยกลัวเจ้านายตัวเจนเหลวไหมเมื่อสักครู่นี้ที่ทำการทดลองไปไม่กลัวใช่ไหมระหว่างนายตัวเจนเหลวกับพี่หนูกลัวอะไรลูกไปตอบแทนเขาทำไมได้เลยเดี๋ยวพี่ติมีมาการทดลองนี้ง่ายมากน้ำเตยมีอะไรไม่ยากหรอกพี่ติก็จะมีอุปกรณ์อยู่ทางด้านนี้พี่ติก็จะมีนี่แค่นี้เองยังไม่พอในตัวเจนเหลวคราวนี้เราจะเอากลับไปในรูปแบบของแก๊สแล้วกันกลับคืนสู่สภาพเดิมดังนั้นถ้าแก๊สมันก็ต้องการที่อยู่ครับพี่ติจะให้ใส่เจ้าสิ่งนี้มีลูกโป่งอยู่3สีลูกหนำเตยพวกเราครับมีสีแดงสีแดงและสีแดงหนูเลือกสีอะไรลูกสีอะไรลูกหนำเตยเอาสีแดงชอบสีแดงใช่มั้ยลูกได้เลยเดี๋ยวพี่ตินะจะเอาเจ้านายตัวเจนเหลวนะครับกรอกใส่ขวดนี้พวกเราฟังดีนะกรอกใส่เทใส่ไปปุ๊บเอาเจ้าลูกโป่งนี้ครอบไปมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาขวดที่มีลูกโป่งไปแช่ในนี้นะลูกนะเดี๋ยวพี่ติเปลี่ยนฝั่งให้น้ำเตยดีกว่าพร้อมแล้วเตรียมตัวน้ำเตยมีอะไรจะสั่งเสียเพื่อนไหมลูกนี่นะไม่อันตรายไม่อันตรายมั่นใจได้สบายสบายน้ำเตยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราลูกต้องสวมลูกถุงมือเก็บทุเรียนของเราอ่ะข้างนี้ก็ลูกแบมือมาอ่ะสวมไปเลยลูกหนามเตยเอาละ
เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเอากลับไปได้หรือเปล่าพร้อมแล้วหนามเตยอีกข้างนึงเลยค่ะแบมือมาเลยลูกหงายมือมาสวมไปโป้งชี้กลางนางก้อยสวมให้ครบชี้มาลูกมาเดี๋ยวพี่คราวนี้เดี๋ยวพี่ติจะให้แบบฟูลออปชั่นเลยแต่งตัวเต็มยศเลยหนามเตยสวมนี่เลยลูกสวมนี่ไปยังไม่พอไหนๆก็มาแล้วนี่เลยหนามเตยนี่แหละปลอดภัยสุดๆเตยขาเดี๋ยวพี่ตินะจะเอาเจ้านี่นะครอบไปหนามเตยมีหน้าที่นะแค่นะเหมือนเดิมนะครับลูกโป่งมันจะใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้น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 หนามเตยพอใจแค่ไหนแล้วอยากจะไปฝากเพื่อนลูกขนาดไหนหนามเตยก็ดึงออกมัดเอาไปฝากเขานะแค่นี้เองเดี๋ยวพี่ติมีอุปกรณ์มาดูกันครับนี่เลยเดี๋ยวจะกรอกใส่ไปในนี้แหละสำหรับเจ้านายตัวเจนเหลวเอาสักกี่กระบวยเออดีลูกโอ้เยอะๆเลยนะเทไปเอาไปเยอะๆโอ้โหมาแล้ววาบโอ้โหโลภมากจังลูกเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตขอถุงมือเดี๋ยวนี่แหละครับจะเอาลูกโป่งนี้โอ้ยน้ำเตยจับไว้โอเคเตรียมตัวนะเดี๋ยวเอาไปแช่เลยลูกอ่ะน้ำเตยไปแช่เลยจับตรงนี้ไว้ลูกจับตรงนี้ไว้น้ำเตยเปลี่ยนตำแหน่งจับตรงนี้นี่แค่นี้เองน้ำเตยพอไหมลูกพอไหมลูกพอแล้วทำไงลูกพอแล้วทำไงลูกพอแล้วไงลูกน้ำเตยไปเลยไปไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ได้มี3ลูกน้ำเตยจับไว้อ่ะพอแล้วเต็มตัวน้ำเตยจับมันดีๆนะอย่าให้มันลอยอีกเหมือนเดิมโอ้โหลอยไปอยู่ UFO เลยมานี่เอาไว้นี่เดี๋ยวพี่ตีแช่ก่อนเอาหูดิลูกโป่งต้องมีหูหูไม่ลูกพอไม่ลูกพอไหมพอแล้วไงลูกพอแล้วไงลูกไปโอ้ยกางเกงไหนใครเนี่ยไอ้นั่นอันนี้เดี๋ยวดึงให้น้ำเตยจับไว้ลูกจับไว้ผิดพลาดได้เรื่องธรรมดานี่เลยเอาไปลูกใหญ่ๆเลยลูกเอาไปลูกใหญ่ๆพอช่วยพี่ได้เยอะมากเลยหนังเตยลูกไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดเราตื่นเต้นเรื่องธรรมดานี่เลยครับลูกใหญ่มากเลยครับแต่ว่ากระต่ายก็ต้องมีหูมาทำหูกระต่ายสักหน่อยหนึ่งหนามเตยมาช่วยกันตรงนี้ตายหนามเตยจับตัวนี้ไว้นะจับหูไว้ตรงนี้จับไว้เดี๋ยวพี่ติทำหูให้หูกระต่ายว้ากระต่ายมีหูตัวอะไรรู้เนี่ยเอาใหม่แก้ตัวใหม่นี่จับหูข้างนี้ดีกว่าเออแล้วกระต่ายหูกระต่ายกระต่ายกระต่ายเป็นอย่างนี้ประหลาดเนาะเอาดิกลับไปน้อยพิการด้วยแหมยีทับผมกลับไปบอกเพื่อนๆได้เลยในนี้เป็นแก๊สไนโตรเจนเพียวๆไปสูดโดยไม่ชื่นใจเลยอ่ะน้ำเตยพิติขออุปกรณ์ป้องกันคืนก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาแลกกันโอเคครับรับไปนะครับหนามเตยระวังถือไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ติมีของที่ระลึกมอบให้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับหนามเตยครับรับไปครับ20บาทลูก20บาทดีไหมอ๋อไม่มีเนาะขอเซฟมือด้วยนะครับเชิญครับหนามเตยครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เราพยายามเอาเจ้าไนโตรเจนเหลวใส่กระป๋องปิดฝากระป๋องไม่ได้พอพยายามจะเอากลับไปรูปแบบของแก๊สไนโตรเจนให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมลูกโป่งเกิดการขยายตัวด้วยความรวดเร็วก็เนื่องจากว่าเจ้าของเหลวตัวนี้เมื่อเจอกับอุณหภูมิหรือความร้อนรอบๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวเป็นสถานะเนี่ยนะครับผมขยายตัวจากของเหลวกลายเป็นแก๊สมันก็จะเป็นที่มาของแรงดันอากาศจำนวนมหาศาลเลยดันที่ฝากระป๋องกระเด้งออกมาทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดการขยายตัวหรือแตกเลยแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเขามีแรงดันอากาศโอ้โหขนาดนี้นะพิติเลยแนะนำมีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่สุดตอบสนองแรงดันอากาศของเขาเดี๋ยวพิติขอเตรียมสักนิดนึง
พวกเราพร้อมยังพร้อมแล้วเตรียมตัวดูเลยครับนี่เลยปืนใหญ่พลังไนโตรเจนเหลวถามว่าเอามายิงใครก็พวกเรานี่แหละครับสบายใจได้แต่ว่าปืนใหญ่ของเรายังไม่มีลูกกระสุนเลยอ่ะก็ต้องใส่นี่เลยใช้ลูกบอลยางลูกบอลยางพร้อมแล้วเตรียมตัวนะลูกเดี๋ยวจะอัดไปให้มันแน่นเลยสูบสักกี่ครั้งดีครับฮะ500ไปสูบเองที่บ้านไม่รู้500เอาเดี๋ยวพี่ติขอสัก15ครั้งแล้วกันเริ่มได้ช่วยนับด้วยช่วยนับด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และทำไมนับช้าจังลูกดีเลย์มากเลยเดี๋ยวโอเคแถมให้แถมให้อุ้ยคราวนี้แน่นแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวแถมเลยเอาเยอะๆเหมือนลูกบอลจะรั่วเหมือนลูกบอลจะรั่วเดี๋ยวรบกวนพี่ทีมงานนะครับโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นนี่เลยพี่ติจะต้องเอาในตัวเจนเหลวเทไปพร้อมนะเตรียมนะไม่รู้ไปทางไหนนะเตรียมตัวไปแล้วไม่ต้องกังวลฝั่งนี้อยากได้เดี๋ยวจัดให้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าไม่กลัวอันตรายเลยเนาะอ้าวเตรียมตัวนะนั่งอยู่กับที่นั่งอยู่กับที่เมื่อวานยิงไปปุ๊บนู่นหัวหลุดเลยระวังพร้อมแล้วเตรียมตัวโอเคครับเตรียมตัวนะพี่ติจะยิงไปด้านนู้นนะครับพร้อมแล้วดูดีมาแล้วเอาแล้วครับชุดโอ้โหแม่นมากใครที่ได้รับเดินมาหาพี่มารับของรางวัลเลยลูกมาขอเซฟมือเพื่อนด้วยครับโอ้โหแม่นมากนี่เลยเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดมารับของรางวัลลูกของรางวัลก็จะเป็นกล้วยนะครับเอาไปแทะเล่นนะครับเอาไม่เอาแล้วนี่ให้เลยรับไปนะครับขอเซฟประมือด้วยนะครับขอบคุณมากครับเชิญนะครับโอ้โหลูกบอลกลับเข้าไปได้ไหมครับไม่ได้เลยเนาะมันใหญ่จนเสียรูปทรงเลยพิติอัดอากาศไปเนี้ยครับจนลูกบอลมันเสียรูปเลยนะอยู่ภายในกระบอกปืนถ้าเราใช้พละกำลังของเราดึงออกมาอาจจะลำบากเนาะเราเรียนรู้แล้วนะครับว่าเมื่อในตัวเจนเหลวเนี่ยนะครับเจอกับอุณหภูมิความร้อนมันจะมีแรงดันมหาศาลใช่ไหมเกิดจากการขยายตัวของเขาดันให้ออกมาได้อย่างแบบนี้เองนี่คือประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นั่นเองถ้าเราใช้เกิดความเหมาะสมในทางกลับกันพี่ติเคยเห็นโลกในภาพ YouTube เด็กๆชอบเอาพวกน้ำแข็งแห้งอะครับที่ทำมาจากพวกส่วนประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่มันแข็งตัวใช่ไหมจับตัวเป็นก้อนเอาไปใส่ในขวดปิดฝาไว้ให้แน่นอย่าลืมนะแก๊สมันต้องการที่อยู่โลกมันขยายตัวมากๆเกิดอะไรขึ้นครับระเบิดอันตรายมากๆเลยนะครับต้องระวังกันด้วยนะโลกนะครับผมตอนนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเย็นนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีพี่ท่านหนึ่งมาทำการทดลองให้พวกเรารับชมกันนะครับผมตอนนี้ช่วงเช้าหมดวิธีแล้วนะครับหวังว่าโอกาสต่อไปคงจะได้พบกันใหม่วันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับขอบคุณครับและเจอกันนะโลกบ๊ายบายสวัสดีครับเอาละครับและนั่นก็คือโลกมหัศจรรย์แห่งความเย็นนะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับปรบมือกับพี่ๆจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับอพวช.นั่นเองนะครับ